สนอข่าวโดยสำนักข่าว INN สวัสดีค่ะ8นาฬิกา1นาทีมาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะวรวัฒน์ยืนยันสมาชิกไทยรักษาชาติไม่เสียขวัญไม่เสียกำลังใจพร้อมเดินหน้าต่อลุยเลือกตั้งสู้คดียุบพรรคตามขั้นตอนมองเป็นทางการเมืองนายวรวัฒน์เอื้ออภิญญากุลแกนนำพรรคไทยรักษาชาติและผู้สมัครส.ส.จังหวัดแพร่เปิดเผยสำนักข่าว INN กรณีมีรายงานข่าวว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.มีมติยื่นศาลรัฐธรรมนูญพิจารณายุบพรรคไทยรักษาชาติเนื่องจากเข้าข่ายความผิดมาตรา90วงเล็ก2พ.ร.ป.เลือกตั้งส.ส.ว่าเมืองต้นยังไม่ได้รับแจ้งมติอย่างเป็นทางการแต่ยืนยันพร้อมเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบจะต่อสู้ตามกระบวนการขั้นตอนที่ศาลจะกำหนดมั่นใจไม่ได้ทำผิดเพราะพรรคดำเนินการด้วยความตั้งใจจริงบริสุทธิ์ใจต่อบ้านเมืองและมองว่าประเด็นดังกล่าวเป็นเรื่องทางการเมืองก็จะต้องยอมรับและต่อสู้ไปตามแนวทางต่อไปอย่างไรก็ตามนายวรวัฒน์ยืนยันสมาชิกพรรคผู้สมัครส.ส.ของพรรคไม่ได้เสียขวัญหรือเสียกำลังใจแต่อย่างใดพร้อมที่จะเดินหน้าเลือกตั้งโดยมุ่งหวังเข้าไปแก้ปัญหาของประชาชนอย่างเต็มที่อภิสิทธิ์ลงพื้นที่รามคำแหง112เขตสะพานสูงช่วยนาทยาหาเสียงย้ำประชาธิปัตย์เป็นทางหลักให้ประเทศคุณพัชรินทร์รัตนชัยรายงานค่ะนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยนางนาทยาแดงบุงงาผู้สมัครส.ส.กรุงเทพมหานครเบอร์14เขต19สะพานสูงประเวศแขวงประเวศลงพื้นที่หาเสียงที่ซอยรามคำแหง112หมู่บ้านสัมมากรเพื่อพบปะประชาชนที่เดินทางสัญจรไปมาและพ่อแม่ผู้ปกครองที่มาส่งบุตรหลานเข้าโรงเรียนโดยนำนโยบายหลักของพรรคแก้จนสร้างคนสร้างชาติมาประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบในแนวนโยบายพร้อมเชิญชวนให้ออกมาเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่24มีนาคม2562เลือกเบอร์14เลือกพรรคประชาธิปัตย์ให้ได้เข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชนและเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลทั้งนี้นายอภิสิทธิ์เปิดเผยว่าตลอดการลงพื้นที่พบปะประชาชนพบว่าประชาชนมีความตื่นตัวในการเลือกตั้งและพร้อมที่จะออกมาเลือกตั้งแล้วเพราะอยากเห็นประเทศเดินหน้าและกลับมามีสภาพเศรษฐกิจปากท้องที่ดีขึ้นคืนมาโดยพรรคประชาธิปัตย์จะเป็นทางหลักและเป็นที่พึ่งของประชาชนพัชรินทร์รัตนชัยผู้สื่อข่าว INN รายงานจากซอยรามคำแหง112ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนภาคกลางตอนบนภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนขอเกษตรกรเฝ้าระวังผลผลิตขณะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีหมอกในตอนเช้ากรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคกลางตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองสำหรับเกษตรกรควรระมัดระวังและป้องกันความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพบมีเมฆบางส่วนกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันลมใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงจบการเสนอข่าว 8 นาฬิกา 5 นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN